พาไปดูขสมกกันบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะ1พฤศจิกายนจะเริ่มแล้วนะคะเอาระบบ e-ticket เนี่ยมาใช้กับรถเมล์เริ่มต้นก่อนนะคะ800คันก่อนที่จะขยายไปมากกว่านี้และที่สำคัญก็คือคนที่ถือบัตรสวัสดิการรัฐก็สามารถที่จะใช้บัตรนี้ขึ้นรถเมล์ได้ด้วยเดี๋ยวไปติดตามเรื่องนี้นะคะกับผู้สื่อข่าวของเราซึ่งอยู่แถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะคุณฐานิตาบุญล่าค่ะบรรยากาศวันแรกของการเปิดใช้ระบบ e-ticket นะคะที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็พบว่ามีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการมาใช้บริการอย่างค่อนข้างน้อยนะคะทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันแรกประชาชนบางคนนะคะยังสับสนในการใช้ระบบนะคะรวมไปถึงแล้วก็ยังไม่มั่นใจนะคะว่าสามารถใช้บริการได้ทุกคันแล้วก็ทุกสายหรือไม่ค่ะบรรยากาศวันแรกของการนำระบบ e-ticket มาใช้นะคะบนรถโดยสารธรรมดาหรือว่ารถเมล์ร้อนเพื่อรองรับการใช้บริการของผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงรวม7จังหวัดนะคะในช่วงเช้าที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งถือเป็นจุดศูนย์รวมของรถเมล์จากหลายสายเช้านี้พบว่ายังมีผู้มีรายได้น้อยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาใช้บริการยังค่อนข้างที่จะน้อยซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกบางคนยังสับสนแล้วก็ไม่เข้าใจระบบวิธีการใช้งานและยังไม่แน่ใจนะคะว่าสามารถใช้บริการได้ทุกสายและทุกคันหรือไม่ซึ่งเจ้าหน้าที่ของทางขสมกนะคะจะกระจายอยู่ตามจุดต่างๆเพื่อประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือบัตรได้รับทราบและเข้าใจค่ะรองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.นายประยูนช่วยแก้วนะคะพร้อมคณะได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบความพร้อมและดูความเรียบร้อยของระบบพร้อมทั้งบรรยายพร้อมทั้งบรรยากาศการใช้บริการนะคะโดยนายประยูนบอกว่าในระยะแรกจะให้บริการจำนวน600คันก่อนและจะทยอยเปิดให้บริการจนครบ800คันภายในวันที่16พฤศจิกายนนี้นะคะโดยระยะนี้จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการทราบวันนี้ก็เป็นวันแรกที่พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสใช้บัตรโดยการที่รัฐบาลมอบให้นะครับเท่าที่มาสำรวจดูตั้งแต่เช้าตั้งแต่ก่อน6โมงตีห้ากว่าเนี่ยวันนี้ก็ยังไม่พบที่ว่าประชาชนเนี่ยยังใช้บัตรมากนักนะครับซึ่งอาจจะเป็นวันแรกช่วงแรกๆอยู่ก็ได้นะครับเมื่อกี้ได้สอบถามประชาชนที่มาใช้บริการบางคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจก็ต้องอธิบายให้ฟังว่าใช้ยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นในที่สำคัญในช่องทางการสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลเนี่ยของขสมกเนี่ยมีหลายช่องทางด้วยกันแต่สำหรับในภาคสนามเองเนี่ยนะครับขสมกก็จะจัดพนักงานหลายระดับด้วยกันนะครับอย่างเช่นในตรวจสายตรวจพิเศษหัวหน้างานจะอยู่ตามจุดต่างๆที่มีประชาชนใช้บริการป้ายใหญ่ๆเนี่ยนะครับซึ่งมีประมาณสักเกือบ30จุดในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ในจุดเหล่านี้ก็จะอยู่ดูแลทั้งช่วงเร่งด่วนเช้าช่วงเร่งด่วนเย็นนะครับเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการใช้เสียงประชาสัมพันธ์เสียงตามสายบ้างอะไรบ้างทางนี้นะคะรถโดยสารที่รองรับการให้บริการของบัตรสวัสดิการจะมีแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะประกอบด้วย1นะคะรถโดยสารธรรมดาที่ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรจำนวน100คันผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสามารถขึ้นลงรถได้ทั้ง2ประตูและต้องนำบัตรมาแตะที่เครื่องอ่านบัตรซึ่งจะติดตั้งอยู่ที่บริเวณประตูรถทั้ง2ข้างโดยจะต้องแตะบัตรทั้งขณะขึ้นและลงนะคะเพื่อให้เครื่องอ่านบัตรหักค่าโดยสารจากวงเงินในบัตรประเภทที่2นะคะรถโดยสารธรรมดาที่มีพนักงานเก็บค่าโดยสารให้บริการสมาร์ทโฟนจำนวน250เครื่องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถขึ้นลงรถได้ทั้ง2ประตูและต้องนำบัตรมาแตะที่สมาร์ทโฟนของพนักงานเก็บค่าโดยสารเพียงครั้งเดียวแทนการแตะที่เครื่องอ่านบัตรเพื่อให้สมาร์ทโฟนนะคะหักค่าโดยสารจากวงเงินในบัตร
และสุดท้ายนะคะส่วนที่เหลืออีก450คันขอสมกรนะคะจะให้พนักงานเก็บค่าโดยสารบันทึกหลักฐานผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้บริการรถโดยสารโดยผู้ถือบัตรนะคะจะต้องแสดงบัตรต่อพนักงานเก็บค่าโดยสารก่อนใช้บริการสำหรับผู้ถือบัตรนะคะที่จะใช้บริการสามารถสังเกตสติ๊กเกอร์สีเขียวที่เขียนข้อความว่ารถคันนี้นะคะรองรับระบบ e-ticket และบัตรสวัสดิการเนี่ยครับสำหรับใครที่ถือบัตรสวัสดิการนะครับไปขึ้นรถเมล์รถไฟฟรีได้แต่สิ่งหนึ่งที่ยกเลิกก็คือรถเมล์ฟรีรถไฟฟรีเนี่ยยกเลิกไปแล้วเพราะว่าไปสอดคล้องกับบัตรคนจนใครที่ถือบัตรนี้สามารถที่จะไปขึ้นรถไฟได้ฟรีอยู่แล้ว